ครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุปรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังปู่อะไรไม่เปิดนะถ้าบ่มีก็บ่แค่นั้นติแล้วตกน้ำเป็นทำไมมันเนาะสมัยหูหนวกสมัยตาบอดฟังออกบ่ล่ะหูนอกตาบอดแต่ก่อนบ่ได้มีไม้แล้วก็บ่มีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ไฟเคลียไอ้ยังไงน้ำมันย่างเป็นกระบองนั่งอยู่นี่เคยเห็นกระบองอีกเทื่อมันนี่จะคุ้นไหมกระบองเอาไม้ดอกมาชุ่นกับน้ำมันย่างแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นก็เคยจังพ่ออยู่พ่อไปพ่อมาพ่ออันนั้นกันอยู่ดีแหละสมัยนี้แล้วขึ้นไฟบ่ฮุงได้แล้วโอ้ยบ่เป็นตะอยู่ตะเศร้าเหรอเสียงหมอล่ำล่ำอยู่ทั้งวิธีก็ล่ำปากเป่าบ่มีไม้บ่มีหยังก็ฟังได้ถนัดตัวเมื่อเนี่ยมันก็เลยฟังบ่ได้หูอยากตื่นคือได้บ่นี่ทั้งฟังแม่แล้วก็ทั้งเว้ากันมันก็เลยบ่ได้ยินก็ตั้งใจฟังอีหลีมันได้ยินชัดเจนอยู่ดิบ่มีไม้ก็ได้มันอยู่กับความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างกันความตั้งใจว่าสิฟังสิเฮ็ดสิทำต้องชัดเจนการงานขึ้นมาทำมาทำมามันก็บรรลุมาอย่างสั้นละมันเนี่ยบรรลุการทำทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูมาเฮ็ดมาทำมามันก็เลยบรรลุมาเรื่อยๆบรรลุการทำนี่เนี่ยบ่มันบรรลุด้วยนั่งภาวนาเป็น นั่นอันนี้เราก็ต้องมาสังเกตต้องพิจารณาบางไกลกันมาเรื่อยๆมาเนี่ยมันก็เลยถูกใส่หลายใส่ทรัพย์สมบัติเปลี่ยนใส่แรงงานก็ใส่เปลี่ยนแล้วก็เลยบ่ฮู้จักประหยัดคันใส่บ่ฮู้จักประหยัดมันก็เลยถูกเดือดร้อนเด็กตัวเล็กๆไปโรงเรียนประถมหนึ่งอนุบาลหนึ่งสิเอาเรียนหาให้ไปบ่ไปโรงเรียนต้องได้เรียนสิบถ้าเรียนสิบหรือแบ่งยี่สิบพ่อกับแม่ก็เลยถูกยากลำบากบ่มีก็ต้องจำเป็นก็จะได้ให้มีให้ลูกไปโรงเรียน
เลี่ยนขึ้นสั้นนั่นสั้นนี่แล้วจบจบปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์ถ้าฝักไฟไปทั้งศีลทั้งธรรมคือเลี่ยนทั้งสั้นเออลูกมนุษย์คือสิเจริญคือสิอยู่เย็นเป็นสุขบ่เดือดร้อนอันนี้มันก็เลยขาดทั้งธรรมทั้งศีลธรรมขาดหลายอยู่ถามผู้จบสูงๆก็ว่าเออตลกกับธรรมมันยังเป็นของคู่กันเป็นสนับสนุนกันไปก็มีธรรมอยู่สี่อย่างคืออิทธิบาทขันติพรหมวิหารนิริโอตปะไปกับโลกแยกกันออกมาบ่ได้นั่นล่ะโลกกับธรรมยังเป็นของคู่กันโลกกับทิปเตยะธรรมะทิปเตยะต้องตามกันไปตามกันไปมันก็เลยแยกกันบ่ได้ก็คือโลกกับธรรมมันนี่ก็คือรูปกับนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาอยู่ในตัวของเราก็ต้องมีน้ำอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เอาไปพิจารณาบางโน่นเนี่ยนักปฏิบัตินักภาวนารูปกับน้ำอันไหนเกิดก่อนกันหรือเกิดพร้อมกันถ้ามีรูปเกิดขึ้นก็ต้องมีน้ำมากคนตั้งขึ้นมาเอิ้นเรียกกันโลดอันนั้นเป็นนั่นนั่นเป็นอันนั้นไปโลดตาก็เขาเป็นตามาธรรมดาแต่ว่าเรียกนามมันว่าตาหูก็แปลว่าหูสิ่งที่รับเสียงเสียงต่างๆมันเข้ามาทางนี้คนหักไปลิใส่ตั้งซื้อมันว่าหูสำหรับรับเสียงตาก็สำหรับรับรูปดูนั่นดูนี่รับแล้วเอาไปใส่บันไดกินคือจมูกเขาทั้งดังเป็นผู้รับกินลิ้นเป็นผู้รับรสรับแล้วเอาไปใส่บันไดต้องทรงลงไปหันนะมันทรงลงไปหาใจใจจะยึดจะถือจะสอบหรือบ่สอบจะติดหรือบ่ติดอยู่กับใจเหมือนกับน้ำทะเลไหวเล็กหน่อยหน่อยใหญ่ใหญ่ไหลลงถอนลงไปหาทะเลหมดอันนี้ก็อารมณ์ต่างๆเข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นทั้งลิ้นทั้งกายทั้งส่งลงใจเพื่อจะให้พิจารณาใจพิจารณาจิตมานั่งภาวนาบวชพามานี่เนคขมะเราก็ต้องพิจารณาศีล8บวชพามานี่บวชชีกับศีล8มันต่างขั้นตอนกันยังไงท่านอันนี้ก็พิจารณาเพิ่นอยู่กับความนึกคิดตึกตรองบวชเป็นพราหมณ์นี่ผมบ่ได้ปงออกคิ้วบ่ได้แทะแต่ว่าเนคขมะถ้าบวชเป็นชีปงคิ้วปงผมออกหมดโอ้ก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับดอกไม้มีแต่ดอกล้วนๆดอกไม้ขันบวชชีนี่เนี่ยเป็นแม่ชีถ้าเป็นพระมานี่มันก็ทั้งดอกทั้งยอดทั้งใบมันมีมันผสมประสานกันมันก็เลยมีทั้งกินดอกกินใบกินกันแต่ว่าศีลก็เท่ากันศีล8
ันนี้เราก็ต้องพิจารณาบึงเกิดมาแล้วก็ดับขั้นดับแล้วสิไปใส่เท่านั้นมันหาทางไปเดี๋ยวนี้มาบวชพระมณีชีพขาวหรือพระภิกษุสามเณรหาทางไปหาที่อยู่หาที่อาศัยเอายังเป็นที่อยู่ที่อาศัยเอายังเป็นทางไปเป็นอยากหมู่ทางไปก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลไม่ทานไม่ภาวนาไม่เพิ่นก็สอนให้ไปทั้งนี้แล้วบัดนี้จังว่าภาคกันเฮ็ดมาเฮ็ดมาผู้ใดท้อถอยก็ไปบ่ได้ไกลแล้วบัดนี้ต้องไปศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดดัดนิสัยของตนเองให้มันรู้รู้จักทางไปทางมารู้จักเฮ็ดสวรรค์เฮ็ดสัพนิพพานผู้เพิ่นรู้ก็มีอยู่ก็เพราะการศึกษาเราเลื่อนไปเฮ็ดได้แล้วก็บอกลูกบอกหลานไปมันนี่นั่นแหละขั้นบอกมันก็บ่ฮู้จักบอกแล้วบ่เอาก็มีมันบอกยากสอนยากถ้าผู้ใดบอกง่ายก็เออดีเป็นคนโสวจัตสตาผู้ว่าง่ายสอนง่ายท่านสอนบ่ได้บอกบ่ได้ก็เป็นคนหัวดื้อหัวลั่นเป็นน้ำบาปน้ำกรรมเหรออันนี้ก็แมนเพิ่นสอนให้เชื่อกรรมพระพุทธเจ้าท่านครูบาอาจารย์บิดามันดาบอกบ่ร้อนสอนบ่เอาแล้วก็เออเป็นบาปเป็นกรรมเป็นพระเป็นเณรคือกันน่ะมันหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์สอนบอกบ่เอาซึกออกไปแล้วก็ไปสั่งลูกสั่งครอบครัวขึ้นมาตกลูกมากก็เลยบอกยากว่ายากมันสมัยนี้เพิ่นแห่งยากหลายเพราะว่ามันเป็นผีดูดเลือดมาบ่โดนคนเฮาเกิดมาสมัยนี้แต่ก่อนเป็นผีดูดเลือดมาโดนหลายปีสมัยนี้ดูดเลือดนิดเดียวอาทิตย์สองอาทิตย์เศร้าให้ดูเอาของสัตว์มาให้ดูดมันคือนมกระป๋องมาให้ดูดน้ำล้อเลี้ยงร่างกายอุปนิสัยมันก็เลยติดไปพุ่นหนักไปทั้งสัตว์มันก็เลยสอนยากบอกยากคือจากหานก็หานคือจากส้นก็ส้นพอมันดูดนมสัตว์อันก็เลยสอนยากดื้อมึนส้นอันล่ะแต่ก่อนมันกินนมแม่โอ้ยกินจนตัวใหญ่เขียวพงแล้วก็ยังดูดอยู่อันล่ะเพราะว่าเป็นผีดูดเลือดตัวมือนี่เป็นผีดูดเลือดหน่อยมีแต่ดูดของสัตว์หลายก่อนมาสอนง่ายเพราะง่ายสอนฟังก็เลยเป็นคนโสวจัตสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายทุกเมื่อนี่ยากถึงเอาใจมันขอยังบ่ให้มันก็ตีก็ฟัดก็ตบนั่นแหละเลยบ่ฮู้จักบาปหนักผู้ใดตะขาพ่อตีแม่ตบตีพ่อแม่คนนั้นบาปหนักเพิ่นกล่าวไว้มันก็เลยเป็นโสวจัตสตามันเลยบ่เป็นซะบัดนี้เอารับให้แน่ๆนี่ล่ะอันนี้ก็มาเสียงมื้อนี้ก็แทรกเข้ามาเรื่อยๆนี่เนาะสมัยนี่ว่าเจริญเจริญซั่นแต่ว่ามันก็เรียกร้องหาเงินอยู่ตลอดหาขโมยอันนึงขโมยดิโทรศัพท์ก็เป็นขโมยได้
ไฟฟ้าก็เป็นกระมวยได้มีแต่เงินทั้งนั้นเอามาแต่ใส่แล้วเงินมันนี่นายหลวงนั่นล่ะพาห่อหนุ่มหุ่มโตอยู่กับแม่นายหลวงให้พ่อหลวงให้เพิ่นเป็นพื้นเป็นผู้มีบุญคุณมากที่สุดนายหลวงพ่อหลวงแม่หลวงแม่ผู้ให้เขาอมนมป้อนก็คือบิดามารดาบุตรธิดาไปตบตีไปว่าคำหยาบคายบาปบาปหลายเพิ่นจึงได้จัดเขาในอนันตริยกัมหาปิตุขาดขาบิดามาตุขาดขามารดาอรหันตขาดขาพระอรหันต์ทำลายโลหิตุบาทของพระพุทธเจ้าถึงห่อขึ้นไปยังทรงให้แตกกันกรรมหายางนี่แหละมันหนักหามสวรรค์หามนิพพานที่รักษาศีลกินเจวันไหนก็ยังไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปสวรรค์คำถึงตบตีบิดามารดาหรืออุปัชฌาย์อาจารย์พ่อหลวงก็คือกันแม่ผู้บังเกิดเกิดก็คือกันมันนี่เป็นบาปหนักเพิ่นจึงสอนหามไว้ก็บ่ฟังอันนั้นยังขาหาพอเลี้ยงขาเป็นยังมาขาได้มันนิสัยของสัตว์น้ำมารอเลี้ยงร่างกายมาปรุงมาแต่งมาปรุงหัวคิดปัญญานั่นน่ะมันเป็นของสัตว์หลายสัตว์ดิรัจฉานมันบ่เอานมแม่ตลอดแต่ก่อนมีได้ดูดนมแม่ทุกมื้อนี่บ่ได้ดูดนั่นล่ะมันก็เลยว่ายากเด็กสมัยนี้เป็นวัยรุ่นก็ยากสอนก็บ่เอาเป็นจังได๋ล่ะบัดนี้ก็เลยเดือดร้อนกันเดือดร้อนแล้วมันสอนบ่ได้เออไปบวชไปวัดพุ่นว่าไปอามาข้างหอดเจ้าวาดตายนั่นแหละมันห่านมันโซนมันดื้อมึนปานนั้นดึงเขาศีลเขาธรรมก็บ่อยากเขาแล้วบัดนี้พ่อแม่ดึงเขาไปนั่นแหละมันมืดมาแล้วมันก็สิมืดไปคนเฮาเกิดมามันก็ต้องมืดมาทุกคนมืดมาสว่างไปดีคันสว่างไปแล้วไปมืดกลับมืดอีกอันนั้นก็บ่ดีรู้แล้วรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีใส่ประโยชน์รู้แต่หากกลับไปเฮ็ดความบ่ดีบ่งามทำบาปก็จะรักก็รักก็จะขาก็ขามันก็เลยมืดไปมันก็ซุ่มเลื่อนเป็นมหาประเลี่ยน3ประเลี่ยน4ประโยคนั้นประโยคนี้ถึงออกไปแล้วไปทําบาปทํานั่นคือเขามันก็เลยมืดไปก็เหมือนกับว่าความรู้ตัวหัวตัวประหลาดนั่นอันนั้นล่ะรู้แล้วบ่ทำตามมันก็เลยมืดไปคนเฮาเกิดมามันมาด้วยความมืดหมดทุกคนแล้วก็มีสวรรค์มีนรกมีบาปมีบุญหมดทุกคนบ่เกิดมาสร้างบาปสร้างกรรมมันสร้างมาแต่พู้นตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องในครรภ์แม่ทำให้แม่ทรมานนั่นล่ะมันก็เลยมีบาปมีบุญมานำกันอันนี้ก็เคยว่าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนี่แค่เอาบักพร้าวมาเปรียบเทียบอ่ะพร้าวหน่อยนึงก็ต้องมีกะทิมีน้ำมันอยู่ทุกหน่วยคนเฮาเกิดมาก็ต้องมีบุญมีบาปเหมือนทุกคนแต่เราสิเฮ็ดจังไหนบาปจังสิรู้ออกจากเราได้แล้วก็ต้องมาเออรู้จัก
เขาหาครูบาอาจารย์พระชาอาจารย์แล้วก็สอนบอกให้ละให้ว่างท่านไปละได้ว่างได้เออคนนั้นละดีปันอันนี้เขามาวัดแล้วมาว่างแต่ในวัดนี่ออกจากวัดไปแล้วก็คือเก่านี่ก็มันก็บ่ได้ผลอีกแล้วคันว่างแล้วต้องว่างไปเรื่อยๆออกไปอยู่บ้านอยู่แห้งก็ต้องเออละวัดละว่างให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ระลึกอยู่ตลอดลมหายใจเขาออกอันนั้นมันผิดศีลอันนี้มันผิดทั้งแต่ทั้งที่เราต้องลือต้องรู้สำนึกอยู่ตลอดเวลามันจังสิไปสวรรค์ไปนิพพานได้อันนี้มาเอาเจ้านี่ในวัดนี่เออแล้วเขาวัดไว้เราต้องเตรียมตัวตั้งสติระลึกวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตเออร่วมสำรวมได้แต่ภายในอยู่วัดแต่อยู่ภายในวัดมันห้าออกจากวัดไปแล้วจักไม่ยังต่อยังแล้วบัดนี้คือจะขาก็ขาคือจะตัวก็ตัวไปซะแล้วบัดนี้นั่นแหละต้องให้มันเสมอต้นเสมอปลายกับอยู่ในวัดมันจึงที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นสวรรค์นิพพานได้บาปกรรมทุ่มนั่นมันก็จึงที่ลดน้อยถอยบาบางลงไปจากจิตจากสันดานของพวกเขาเพื่อให้ละให้ว่างไปทีละเล็กทีละน้อยมันจะไปสวรรค์นิพพานใดก็เพราะว่างว่างทิฏฐิว่างมานะว่างความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่ทุกคนความโลภความโกรธความหลงผิดแต่มากน้อยน้อยหลายก็กันแต่ละได้ว่างได้กับคนนั่นแหละเป็นบุคคลหาได้ยากกันฉันเพื่อเหตุใดทำไรนั่นแหละขันอยากได้เพชรเอาบ่มีไผหามนี่แต่เจ้าของหามเจ้าของเองมันนี่ตัวของเราหามเองเออสิเมาแต่นั่งบ้านอยู่นี่ไปเฮ็ดนั่นนี่นี่บ่ทันบ้านเมืองแล้วบ่มู่เพิ่นไปหาค้าหาขายหาเงินนะท้องเอาแล้วบัดนี้ซุ่มนั่นเป็นทรัพย์ภายนอกเด้อเฮาหาอยู่เฮาสิเอาทรัพย์ภายนอกหรือเอาทรัพย์ภายในดีให้มีทั้งสองอย่างทรัพย์ภายนอกก็คือเขาของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์ภายในก็คือศีลสมาธิปัญญาเกิดนี่นะศีลไม่ทานไม่ภาวนาไม่ของเรามีแล้วหรือยังถ้าว่ายังบ่ทันได้มีธรรมให้พยายามธรรมตรงนั้นให้มันเกิดนี่ขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาตรงนั้นเอาไว้อย่าให้มันเสื่อมเสียไปอันนี้มันที่เป็นอุปนิสัยของเรานี่ที่จะไปทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานก่อนถ้าไม่แต่คนขว้าหากำไรหาทุนแล้วก็หากำไรไปเรื่อยๆนี่มันกำไรในทรัพย์สินเงินทองมันบ่แม่นกำไรในชีวิตครบเกิดในสวรรค์นิพพานต้องหาหาแล้วเฮ็ดทำละมันมีคู่คนความโลภความโกรธก็มีคู่คนคนหนึ่งคนหนึ่งนี่สามเทียสามครั้งนี่ที่ท่านคำบ่เนี่ยโกรธหาแล้วเทียหลายคนนั้นนี่หลายครั้งคนนั้นแต่บวชเป็นภิกษุแล้วก็ยังมีความโกรธหลายก็มีวันหนึ่งนี่มันสองสามครั้งบวชท่านคำก็มีนั่นแหละความโกรธเพื่อละความโกรธละความโลภละความหลงได้อันนั้นละสบายเพื่อให้ละเพื่อให้ว่างเพื่อบ่ให้ไปยึดอารมณ์ต่างๆมันที่เข้ามาประทบประทังแล้วก็ต้องพิจารณาปล่อยไปวางมันไปมันเป็นธรรมดาโดยมากเสียงมันละเข้ามาก่อน
นาทีของหูก็ปิดผู้รับเสียงรับแล้วแล้วก็ต้องเอาไปพิจารณาทรงลงไปหาใจใจพิสูจน์ออกไปคิดไปคิดไปกันบงว่าเศร้าอุเบกขาได้ก็เออสบายวางเสยถ้าเราเขามาวางให้เราเออที่กูที่มึงอยู่หันเมิดบ่เป็นชักเทื่อนั่นแหละจองกรรมจองเวรกันอยู่หันเป็นจังหวะเวรจะระงับได้เพราะไม่จองเวรเอาที่เฮ็ดจังไหนก็เออเขาเฮ็ดไปเขาสั่งไปไอเราบ่เฮ็ดบ่ตอบตบมือข้างเดียวมันก็เลยบ่ดังก็เออสบายก็มีข้างหนึ่งมาข้างที่สองมารับกันนี่ก็ดังเป๊ะขึ้นล้นแล้วตบมือตบข้างเดียวที่บ่ดังเราก็ต้องพิจารณาเฮ็ดจังไหนมันสิสงบสงัดเราต้องการความสงบความสงบมันเป็นอย่างมันเป็นสมาธิความตั้งใจมันเขาก็ต้องพยายามระงับตรงนั้นไว้หูว่ามันเข้ามาแล้วก็เออแล้วก็เออปล่อยวางมันไปมันเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆเราวางได้มันก็สบายแล้วมันทำจิตจิตตวิเวกกายวิเวกมันมีหลายอย่างนี่รักษากายรักษาวาจารักษาใจสำรวมอันนั้นเป็นตัวศีลขั้นบ่มีสำรวมบ่นั่นมันก็ศีลมันก็บ่เกิดบ่มีมันรับไปแล้วก็ได้ศีลอยู่หากบ่มีถ้าต้องมาสำรวมรักษากายรักษาวาจารักษาใจศีลจังสิอยู่นำคันรักษาสมนั้นสำรวมสมนั้นได้แล้วบ่หาแต่ไปรับเอาน้ำหลวงปู่หลวงตาน้ำครูบาอาจารย์ที่มันก็อยู่กับตัวเราน่ะคันรับน้ำหลวงปู่หลวงตามาแล้วก็เอออยากหยิบเอาของผู้อื่นก็หยิบเป็นศีลได้ยังไงมันหมดขาดก็จะตัวโกหกก็พูดไปขาดด่างพร่อยโวแวงไปซะแล้วรับเลยอันนี้ล่ะเพิ่นจังให้สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมมันจังเป็นศีลรับแล้วว่าตัวได้ศีลโอ้กันบ่รักษาบ่สำรวมบ่มีแล้วศีลได้อยู่หากบ่มีผู้นึงเว้าอยู่พี่ผู้นึงเว้าอยู่เพิ่นมันเข้ามาพี่มันก็เลยควรกันแน่นอนมันเป็นนักจันทร์ล่ะปิดดับขั้นดับพัดอยากว่าวอยากพูดอยากอันนั้นมันอยู่ที่นอกขั้นดับขั้นปิดก็ได้แล้วก็ดังขึ้นมาเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาโหเสียงดับนี่ก็ดีแนวหนึ่งดีว่าเสียงมันดับดับเสียงได้ดีว่าฮะมันนี่ดับรูปนี่ดับได้ป่ะดีเพราะดับรูปดับขั้นดีก็ดับพักกันดับได้ก็ดีดีเนาะมันก็บ่ดีจักษุดับโสตดับขณะดับชิวหาดับมันเว้ากันบ่ฮู้เรื่องแล้วขั้นหูดับโสตดับคือคนหูตึงมันนี่ดีว่าจังซั่นตาติดบ่เห็นรูปอันนั้นก็ตาดับจักษุดับคือตาบอดดีบ่ดี
อันนี้เห็นรูปมาเสียงมาแล้วก็ต้องออกมาพิจารณาบุญนั่นแหละเขาก็รักษาหน้าที่เขาอย่างสั้นนี้สักหนึ่งซึมลูกตาเขาก็มองเห็นเขาก็เลยรักษาหน้าที่เขาโอ้รูปนั่นดีรูปนี่พอดีรูปเป็นอย่างสั้นอย่างที่รูปสัตว์รูปหมาแมวหูสันที่ขั้นตาอาจจักสูดับเลยที่พวกหูจักหอดหมาหอดแมวมันมองไม่เห็นนี่ขั้นโสตะดับเสียงต่างๆไม่รู้จักคือหูโสตะคือหูจักสุคือตาคณะคือจมูกชิวหาคือลิ้นซึ่งนี่ดับเรียบรสอาหารก็ไม่รู้จักรสเลยมันหน้าที่ของลิ้นคือเป็นอย่างสั้นจะเอาพริกเกลือมาใส่น้ำกำไว้อย่างที่มันก็ไม่รู้สึกติดปลายลิ้นนิดเดียวรู้สึกเลยนั่นแหละหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราสุร่วมเมิดปันเลยเอาอย่างดีอยากได้นี่ไปอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานเราต้องเหตุอารมณ์ต่างๆซุ่มมันเข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นทั้งกายแล้วต้องเอามาพิจารณามันนั่นแหละกายสัมผัสสำหรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกายอันนี้ล่ะเอาร่วมเข้ามาร่วมเข้ามาซุ่มนี่มันเป็นยังล่ะมันเป็นทางเข้ามาซึ่งอารมณ์ต่างๆถ้าเราบ่พิจารณาให้มันแยบคายแล้วก็เออหลงไปน้ำมันติดยากเสียงไพเราะติดกินหอมติดรสอร่อยติดเอาอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณามันเป็นธรรมดาของเขาเป็นจังหวะให้ระวังอย่าไปติดรูปติดเสียงติดกินติดรสขันติดยืมก็ของอย่างไรล่ะมันได้ปัญญาแต่สิ่งเรานี่แหละมันที่เป็นบ่วงเป็นเสียบมาผูกรัดมัดกลุ่มของพวกเรารูปเสียงกินรสต่างๆเพราะนั่นกระซับปะไหนข่มยึดข่มอยากทรัพย์สมบัติต่างๆเขาของเงินทองโอ้เคยว่าอยู่เหมือนกับตัวม่อนตัวไม้นั่นแหละมันเห็ดฟักหลอกวนทั้งนอกเข้าไปในวนเข้าไปวนเข้าไปมันเลยหัดเจ้าของหัดตัวของตัวเองมันมีปองออกได้แน่นอยู่นั่นที่เคยเห็นอยู่ว่าเนี่ยฟักหลอกตัวม่อนฟักอันตัวไม้ตัวม่อนมันเลยแน่นอยู่นั่นหาทางออกยากเลยเนี่ยอันนี้ก็คือกันแหละคนเฮาแล้วก็ลูกต่อออกจากลูกไปแล้วก็หลานหลานก็ไปเลี้ยงติดอยู่หันละบัดนี้ห่วงอยู่หันละห่วงแล้วบ่แล้วห่วงพ่อมันละบัดนี้ผู้ใดผู้อื่นสิมาตบตีก็บ่ได้ตีหลานแต่พ่อกับแม่เขาก็ยังตบตีบ่ได้ผู้เป็นแม่ใหญ่แม่ย่าต้องห่วงอันละมาแต่ต้องมาได้มันก็แตนต้อนแหละต้อแตนมันก็หวงลูกมันอยู่ในห้างนั่นแหละคนไปเหตุมันนี่มันโผล่ลงมาใส่ต่อดอกพออีสภาษาอีสานนึงที่ฟังได้ชัดเจนหมดแล้วนี่บางคำเป็นอย่างสั้นบอกนี่แหละหลายมองอยู่ดอกแต่บอกให้ปู่ก็อีสานเอาว่าภาคกลางเหมือนกันปู่ก็เลยว่าโอ้ยคนเป็นอีสานด้วยแล้วซั่นเถาะคนอีสานก็ต้องบอกอีสานนั่นแหละอันนี้เฮาก็ต้องมาพิจารณาเบิ่งเด้อนี่เป็ดไก่แจ้ไก่โจรนอนอยู่คอกเดียวกันเสียงมันเหมือนกันหรือบ่เหมือนกัน
อันเดียวคอกเดียวกันนี่เนี่ยเป็ดกับไก่กับไก่แจ้ไก่จนเสียงมันก็เลยเป็นคนละเสียงคนเฮาก็คือกันแหละมันบ่แปลกกันกากับนกมันก็ง่อยค้อนง่อยกิ่งไม้อันเดียวกันแต่มันเป็นหยังไปคนละเสียงหมากับแมวขาสีหางหนึ่งหัวหนึ่งคือกันกับหมาเสียงมันเป็นหยังจึงไปคนละอย่างหมูกับหมาง้อกับควายเนี่ยอันนี้คนเฮาก็บ่แปลกกันนั่นแต่แตกต่างกันปานใดอีสานภาคกลางภาคใต้ลาวเขมรภาคเหนือยังอีกกับฝรั่งที่ญี่ปุ่นไปจังนึงอีกนี่แหละมันอยู่กับความสังเกตดูฟังไปชัดๆให้มันรู้กันนั่นก็สบายคันมันบ่รู้นี่มันก็ตีความหมายบ่ออกนี่ก็อึดอัดแน่ฟังไปเรื่อยๆก็สิฮู้มันนั่นแหละเอาต้องพิจารณาเอามาพิจารณาเบิ่งดูคนอีสานคนใต้คนกลางแต่อีสานคือกันก็ยังเสียงบ่คือกันต้มศรีสะเกดไอ้ทั้งไหนนั่นแหละอุบลไปจังหนึ่งศรีสะเกดไปจังหนึ่งอีสานเหนืออีสานใต้ภาคเหนือก็ไปจังหนึ่งอีกมันอยู่กับความสังเกตความพิจารณาเอามานั่งภาวนาแล้วเอาเสียงซุ้มนั่นเอาภาคนั้นภาคนี้มาร่วมใจกันแล้วมาบ่งเดือนก็แตกต่างกันเนาะกับสัตว์ทุ่มนกทุ่มไก่ทุ่มเป็ดเสียงมันบ่คือกันมันแม้แต่เป็ดต่อเป็ดก็ยังบ่คือกันเป็ดแม่ไปเสียงหนึ่งเป็ดผู้ไปเสียงหนึ่งอีกอันนี้แหละก็เลยโอ้มันเสมอกันคือธาตุสี่ขันธ์ห้าคนเฮาบ่เกินกันเสมอกันเลยธาตุสี่ขันธ์ห้ามีดินน้ำลมไฟคือกันนั่นแหละมันต่างประเทศก็คือกันมีธาตุสี่ขันธ์ห้าประเทศฝรั่งอังกฤษก็ตามแต่ละบ่นั่นน่ะก็เหม็นมันบ่เกินกันธาตุเสมอกันผู้ชายผู้หญิงก็เสมอกันธาตุสี่ขันธ์ห้าแต่แบ่งส่วนให้ลูกนี่ก็เออผู้พ่อหลายก็แม่อยู่ดอกให้ลูกแต่ละคนแม่ให้12พ่อให้20เกินกันทั้งนั้นล่ะเป็นอย่างจังหลายก็กันแม่เป็นผู้ตั้งท้องตั้งครรภ์เอาไว้เองล่ะอันนี้ตีความหมายว่าจังไหนแม่หน่อยเป็นผู้ตั้งท้องตั้งครรภ์อยู่เก้าเดือนพ่อตั้ง20บ่ได้ตั้งท้องตั้งครรภ์บ่ได้นับท้องนับพ้นหยังนั่นล่ะอันนี้ก็พิจารณาเบิ่งดูนี่น้ำมันของแม่ดินแม่นของพ่อธาตุสี่มาในพ่อเป็นยังมาหลายอันน้ำนั้นมันเป็นของเหลวของอ่อนถ้าบ่มีขันบ่มีขวดใส่มันก็ไหลเละหนีหมดเลยน้ำพ่อจังเปรียบเทียบเหมือนกับขวดเรื่องพ่อปะเนี่ยธาตุดินหนังห่อหุ่มอยู่น้ำอยู่ในร่างกายนี่มันจังบ่รั่วบ่ไหลออกมันจังหลายกว่าแม่ซั่นนี่ขั้นหน่อยนี่ที่ห่อบ่งถุงพลาสติกหรือขวดน้ำนี่อันนึงของแม่อยู่ในนี่ดิเนี่ยมีน้ำอยู่ในข้างนอกนี่มันดินธาตุดินมันก็เลยหลายกว่าธาตุน้ำตั้งแต่ห่อได้ตุ่มกันไว้ขั้นบ่ห่อบ่ตุ่มนี่มันสิไหลออกน้ำแห้ง
คันแนวห่อถุงยางแม่งเหมือนกับถุงพลาสติกนั่นแหละคันถุงสอดน้ำแกงน้ำธรรมดานี่ไม่ก็ไหลออกหยดออกซึมออกอันนี้ก็ลองมีดถือได้นิดๆน้อยๆ นี่ก็ลองมองกันตั้งนี่โอ้ยเลือดออกเหรอนั่นนะมันขาดน้ำอยู่ในร่างกายก็เลยไหลออกมาเป็นสีแดงอันหุมอยู่นี่มันของพอวันธาตุดินเป็นอย่างไรล่ะมันจังหลายถ้ามันน้อยแล้วมันหอมมันหุมบ่หุมน้ำไว้พอน้ำบ่อยู่ธาตุพอจังหลายก็ของเมย์จี่สิบตาโปธาตุธาตุน้ำปฐวีธาตุธาตุดินเตโชธาตุลมวาโยโอเตโชธาตุไฟวาโยคือธาตุลมมันคือนำเถอะวะถามเอาเงินอยู่เรื่อยดิเนาะเห็นไหมโทษรับโทษรับโทษรับไหมถ้าบ่รับเลยบ่แล้วหรอกผู้ชายเลยผู้หญิงฮะว่างเหรอสมัยนี่มันสมัยหูเหย้าตาเหย้าอยู่ไกลปานไหนก็ได้ยินต่างประเทศก็ได้ยินเขาเรียกว่าอีหยังอ่ะญาณอีหยังอันนี้มันบ่แม่นบนมันย่านนั่นทัศนะย่านอย่างบุญเนี่ยเนาะย่านเรียดเสียงเงินในย่านซึ่งเนี่ยย่านขึ้นอากาศบนรูย่านนี่อย่างสัทธาหนะย่านพาหนะเออไปด้วยย่านแต่ก่อนเพิ่นไปด้วยย่านสมมือนี่ไปด้วยย่านพาหนะไปน้ำรถไปน้ำเครื่องบินไปด้วยย่านย่านพาหนะแต่ก่อนเพิ่นไปโดยย่านเพิ่นไปโดยย่านอิทิลิตใจเพิ่นได้ก็ไปได้แป๊บเดียวถึงเลยเพิ่นไปโดยย่านอิทิลิตเพิ่นตัวมื้อนี้กันบ่มีน้ำมันก็แล้วนี่น้ำมันออกมาแต่ใสจังสิมีนายหลวงให้นั่นล่ะเป็นโดยย่านพาหนะสัตว์พาหนะอันนี้เพิ่นก็ไปจังนึงอีกสัตหานะนี่คือซุ้มล้อซุ้มเกวียนซุ้มโคตางซุ้มหมารถหมาเนี่ยย่านทัศนะนี่หาได้ยากไปว่ามากก็คอยแห้งๆโอ้ยเมื่ออื่นนี่มันเป็นวันที่4วันที่5นี่เป็นวันพ่อติฮะเออวันพ่อบัดนี้วันพ่อนี่เฮาเริ่มเป็นวันลูกไปแต่มื้อนี้ตินับตั้งแต่มื้อนี้ไปเป็นวันลูกลูกไปฮอดวันที่5พุ่นฉลองคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาเนาะอันนี้ล่ะเป็นวันดีอยู่แนวนึงอยู่ดิเป็นฤกษ์งามยามดีเราต้องอุทิศกายอุทิศใจละชำระสะสางออกละความโลภความโกรธความหลงบำเพ็ญเพียรเป็นบุญเป็นกุศลถวายนายหลวงแล้วก็ถวายบิดามารดาผู้เพิ่นมีบุญมีคุณเป็นบุตรที่รู้จักอุปกรณ์คุณผู้เป็นบุตรผู้เป็นลูกผู้เป็นหูจักกตัญญูกตเวทีเราเป็นลูกนับแต่วันนี้ไปเป็นวันลูกไปหอดปูนะไปเรื่อยๆอันนี้แหละดีพ่อหลวงแม่หลวงหาทุกสิ่งทุกอย่างหายแม่ผู้ใหม่เกิดขึ้น
ให้น้ำให้เนื้อยากยากสิรักษาได้ให้ความรู้ให้วิชาสี่แนะบอกแนวทางมันครูบาอาจารย์มันเนี่ยหลวงปู่หลวงตาหลวงอาจารย์หลวงพ่อสนองเพิ่นให้เพิ่นชี้หอยในทางแล้วแล้วเป็นผู้ดำเนินไปท่านผู้ใดขาดบ่จักดำเนินก็บ่ได้ก็ต้องดำเนินไปทำจิตทำใจทำกายทำอย่างไปตามทำน้องคองทำบนชีไปนำร่องร้อยเพิ่นนั่นแหละเฮาก็ได้พึ่งบารมีของเพิ่นอยู่จังซี่แหละเพิ่นก็มีตั้งแต่ได้ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเพิ่นได้สร้างไว้ที่คนเจ๊กจีนอะไรต่างประเทศมาเบิ่งมาส้มมาส้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาสมเพิงห่มเพิงเงาของบารมีของเพิ่นผู้บาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดไว้พวกเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วมันนี่คนใดมากก็เก็บเอาเก็บเอามันก็คอนโดมันก็โรงแรมคนมาอยู่ให้ความสะดวกสบายแดดบ่ได้ถึกฝนบ่ได้ห้ามก็เลยอยู่สบายก็เป็นบุญมันเป็นบุญเป็นกุศลผู้เฮ็ดไว้ทำไว้เราก็เธอทำต่อกันนี่เพิ่นมาแนะแนวทางให้เห็นแล้วเดี๋ยวเฮาก็ทำต่อเราเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ลูกในสายบุญแล้วก็ต้องทำเพิ่นว่าภาวนาก็ต้องเฮ็ดต้องทำวันนี้วันแปดค่ำเป็นวันยังก็วันศีลจริงหรือวันพระฮะอเมทับตอบมึงดูเป็นวันศีลหรือวันพระวันโยมติมือเนี่ยหรือวันพระบัววันที่หาเพราะว่าวันพ่อวันที่สิบสองเป็นวันแม่วะอันนี้วันลูกนี่ผมมีกำหนดที่อันนี้ก็พิจารณาบางนั่นนี่วันพ่อวันแม่เป็นวันวันที่ห้าเป็นวันพ่อเราก็ต้องหูจักทุกวันนั่นแหละวันพ่อกันเลยวันพระก็ต้องทุกวันแล้วนอนเราก็เกื้องกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราระลึกอยู่ตลอดลุกขึ้นมาเราก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่านะโมธรรมวัดสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอันนี้แหละมันก็เลยเป็นบุญนอนก่อนที่นอนก็ต้องกราบธรรมวัดสวดมนต์ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมากราบทำวัดสวดมนต์เช้าหมดสวดมนต์เย็นมันจำบ่นอนง่วนอนคุ้ยเพิ่นว่านอนบ่กราบบ่ไหวมันเป็นนอนง่วนอนคุ้ยคุ้ยง่วนมันสินอนแล้วมันคุกเขาคุกปับลงโลดนอนแต่มนุษย์เฮามันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็สมนั้นเราก็ต้องมาใส่เป็นสัตว์ที่มีหัวคิดมีปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิเรกชันแล้วก็ต้องมาทำนี่แหละเป็นพระพระอรหันต์พระสกิทาคาพระก็แม่นมนุษย์นี่แหละไปเป็นเฮ็ดถึงทำถึงแล้วก็ต้องได้เป็นแล้วก็ต้องมาเคดมากราบมาไหว้บุญก็อันนี้ก็เคยได้เว้าให้ฟังอยู่ว่าเนี่ยเกิดจากทางอ่ะบุญเกิดได้3ทางบาปก็เกิดได้3ทางบ่เกิดหลายทางหรอกทางกายทางวาจา
ทั้งใจบุญกับบาปมันเกิดขึ้นตรงกันข้ามเราก็ต้องสำรวมกายกับวาจากับใจนี่สามอย่างนี่เจ้าพ่อก็เป็นศีลได้เอากายบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ลักชิงวิ่งเล่าวาจาบ่พูดโกหกตลกงี่ห้าใจบ่อิจฉาพยาบาทบ่จองร่างจองผันผู้อื่นและสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอันนี้มันเป็นบุญถ้ามันเกิดขึ้นมาอยากฆ่าอยากตบอยากตีอยากลักปลดมันออกปล่อยมันออกไปมันก็เลยเป็นบุญมันเย็นนี่แหละไปแท้ก็ว่าตั้งแต่เลี้ยงมูนี่มึงยังว่าวันไหนก็ยังบ่เอาก็มีมันก็บ่หนีไกลหลักคำสอนของเพิ่นนี่คำสอนเพิ่นก็ว่าจังซั่นนี่ละรักษากายว่าจางให้เรียบร้อยซื้อว่าศีลแล้วนี่ก็รักษาใจมันซื้อว่าสมาธินี่ก็รอบรู้ในกองสังขารซื้อว่าปัญญาโทษที่เกิดเพราะก้อนละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเพิ่นห้ามก็ยังไปเหตุอยู่มันก็มีแต่โทษอันนี้ว่าบ่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าบ่ให้ตัวก็ตัวบ่ให้ลักก็ลักบ่ให้ดื่มน้ำเมาก็ดื่มบ่ให้ประพฤติผิดในกรรมก็ไปก็เลยมีแต่โทษเดือดร้อนอันนี้แหละอันนั้นมันเป็นบาปบาปเกิดถ้าเพิ่นยังให้สำรวมกายรักษากายรักษาวาจารักษาใจรักษาได้แล้วมันก็เป็นบุญบ่ได้รับความเดือดร้อนถ้าบ่ได้รับความเดือดร้อนมันก็เป็นบุญเป็นบุญนี่ก็สิเป็นของเย็นว่ามันนี่หึเป็นของเย็นเมื่อก็น้ําแข็งกันของเย็นนี่มาไผก็อยากเย็นน่ะมาแล้วมันนี่บ่ได้ไปโฆษณาเอิ้นกันยากปานใดความเย็นมันดึงดูดกันมาเองมันเพิ่นไปอยู่หันอยู่นี่โอ้ยเป็นตาเยือกเย็นสบายเป็นตาได้บุญได้กุศลก็มากเท่านั้นแหละมันนี่มันเย็นดิดึงกันมาเองมันก็เอาน้ำแข็งใส่แก้วนะใช่แล้วเอาน้ำหยอดหรือบ่หยอดก็ทั้งเอาใส่แก้วไว้ทั้งไม้แก้วแล้วมันมาที่ทั้งไหนบ้างเนี่ยน้ำอ่ะน้ำจากอยู่ทางนอกมีเพราะความเย็นมันดึงดูดมากอันล่ะอันบุญนี่ก็คือกันล่ะมันเนี่ยดึงมาเองดูดมาดึงมาน้ำแข็งใส่แก้วนี่ก็จับบ้างเปียกซุ่มทางนอกแต่ตะก้อนน้ำแข็งอยู่ทางในความเย็นมันดึงมาจริงอันนี้พิสูจน์หลายอันอยู่ดอกคนเฮาต้องพิสูจน์พิจารณาเบิ่งเอาที่พิสูจน์อีหยังพิสูจน์ร่างกายบ่การสัมผัสจักษุสัมผัสสัสเวทนาจิวหาสัมผัสสัสเวทนาโสตสัมผัสสัสเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาสัมผัสแล้วมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นเวทนาบ่มีอันไหนที่แน่นอนมันนี่เพิ่นก็เลยว่ามันบ่แม่นของตัวจักอย่างบ่แม่นของเจ้าของแต่ว่าเฮาฮักไปยึดเพิ่นวางท่านนี่ยึดมันถือมันในรูปในในแข้งในขาในอวัยวะต่างๆยึดมันถือมันว่าของเจ้าของทำวัดเศร้าอวัดเศร้านี่ก็ว่าอยู่ดิรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนัตตามันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาตอนนี้มันนี่อัตตาบ่มีจักหม่องแต่ว่าหากบ่ยอมเสียว่านี่บ่ยอมสร้างแต่ของตนของตนว่านั่นแหละเพิ่นว่าบ่มีตนมีตัวบ่แม่นของเจ้าของ
บ่แม่นเป็นหยังจังเอาให้เขาให้น้ำมันเพราะว่าอาศัยเขาเด้อร่างกายของเรานั่นน่ะมันเป็นที่พักของจิตเหมือนกันเล่าพกเขี้ยนพกก็หอประสาทอยู่นอนหรือไปจังหวัดอื่นประเทศอื่นไปเศร้าห้องพักห้องโรงแรมหรือคอนโดนั่นแหละร่างกายของเฮากับจิตก็คือกันจิตของเรามันบ่ตายมาพักอยู่น้ำร่างกายนี่แต่รูปเวทนาสัญญาดับสังขารดับถ้าสังขารดับแล้วกิจก็ออกจากร่างนี่ไปอยู่ทั้งอื่นสัพยะหรือสัมภวิสีแสวงหาพบเกิดไปนี่หาพบเกิดก็คือหาที่อยู่มีหมู่มีพวกมีเพื่อนฝูงอยู่ใส่ก็ไปเยี่ยมของผู้นั้นล่ะมันไปพักน้ำผู้นั้นแล้วมีลูกมีหลานต้องไปหันต้องไปอยู่น้ำผู้นั้นพักน้ำผู้นั้นตัวข้าวหรือไปนานๆก็เป็นได้อันนี้เรียกว่าอุปทานยึดมันถือมันอยู่จุดนั้นก็เลยไปหันจิตที่นี่แต่ร่างกายอยู่พี่แหละเขาเผาเขาจีอยู่หรือว่าเผาเขาจีก็ทับถมพืชดินลงไปดินก็กบกันอยู่หันน้ำก็สืดลงดินลมก็ไปตามอากาศถาดไฟก็ไปตามความร้อนความเผาแผดของแดดเท่านั้นแต่สิ่งใดที่ไปนำเขาก็คือความดีกับความชั่วไปทำดีก็ที่เอาความดีนั่นแหละไปมันเป็นบุญเป็นกุศลไปทำความชั่วก็เป็นบาปตกนรกอวิชชีไปอันนี้เฮาก็ต้องมาคิดมาคันเรียกออกเหตุเท่าทำเอาคันอยากได้นะอยากได้แต่นั่งอยู่นี่ว่าออกไปนี่ไปบ่อยากได้แล้วก็แล้วแต่เราปะนั้นเสียกันบ่ได้ก็เดินมีแต่ชี้แนะทางให้มันมีอย่างสั่นมาทุกคนนี่มีสวรรค์มีนรกมาทุกคนมีบาปมีบุญมาทุกคนอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังอยู่นี่เหมือนกับบักพร้าวนะเอาบักพร้าวมาเปรียบเทียบพร้าวหน่อยหนึ่งลูกหนึ่งนิดมันต้องมีกะทิอยู่ทุกลูกทุกหน่วยมีน้ำมันอยู่ทุกหน่วยนั่นแหละคนเราคือกันเกิดมาแล้วก็ต้องมีสวรรค์มีนิพพานมีนรกทุกคนพิจารณาเหตุการณ์ทำเท่านั้นท่านไปอยากได้อยากไปนรกหรือไปสวรรค์ทำเอามันก็บอกพาวนะเอาบอกพาวมาเปรียบเทียบพาวน้อยหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยมันต้องมีกะทิมีน้ำมันอยู่ในนั่นนะน้อยที่บ่มีกะทิบ่มีน้ำมันนี่เป็นอันว่าบ่มีบอกพาวต้องมีคนเฮาคือกันต้องมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์ทุกคนก็เหตุบ่ยากดอกพักกันละกันว่างแล้วก็เหตุเอาจิตตะวิเวกสงบจิตกายวิเวกสงบกายโสตะวิเวกสงบเสียงจักขุวิเวกก็สงบทั้งรูปเนาะเพิ่นให้ออกมาสิมันก็งดมาแล้วเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮียนบ่ได้ติได้อยู่แต่ว่ามันหักเสียงทั้งอื่นพุ่นล่ะมาคุกขี้เขาเพิ่นจึงให้แวกกายออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ที่สงบสงัดคืออยู่ที่วัดห่างจากเสียงห่างจากกลิ่นห่างจากรูปต่างๆอยู่แต่มานั่งภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่พี่
นั่นแหละจิตใจมันก็ที่สงบลงเรียวเป็นแบบไม้สองท่อนมาเปรียบเทียบไม้ไผ่แห้งกับไม้ไผ่สดต้องอยู่ในน้ำไม้ไผ่สดมียางชุ่มด้วยยางบุรุษต้องการไฟเอามาสีไฟมันบ่เกิดก็เหมือนกับเหล้าคุกขี้อยู่ในชุ่มนุ่มของชุ่มของชุ่มส้นทั้งหลายบ่ได้แวกกายแวกใจแวกจิตออกมาห่างจากสิ่งเหล่านั้นมาถ้าเราแวกออกมาได้มันก็สบายเหมือนกับไม้แห้งฟางอยู่บนบกบุรุษต้องการไฟเอามาสีไฟมันก็เลยเกิดง่ายบ่เสียแห้งอันนี้ว่ารัดเอาจังย่อๆๆตรงนี้มันเป็นจังซั่นเพิ่นเปรียบเทียบเฮ็ดได้ทำได้อยู่ในบ้านก็ได้แต่ว่ามันหนักบ่สนุกสนานอยู่ทางร้านคุณก็มีติเมซี่มือเนี่ยแม่พามานี่อ่ะมีจักร้อยพามานี่มีจักร้อยมือเนี่ยบ่ได้นับเขาคนละจักมือเนี่ยฮอดวันที่5พุ่นติฮอดวันพ่อพุ่นบ่บทภาพมานี่คนละจักมือคนละจักวันฮะ7วัน3วัน5วันถ้าเอาไปเรื่อยๆบ่ได้ทีละอันนี้ล่ะมันจิตของเราบ่ได้ฝึกได้ฝนมาตั้งแต่เกิดใหญ่แล้วอายุถึง30 40 50 60จังได้มาฝึกมันก็เลยฝึกยากนี่คันแม่นมีดก็ไปสะบัดกับหินนี่ก็โอ้ตัวสิถึงคมกันบ่ขยันอีหลีบ่ถึงบ่คมง่ายมีดเพียงแค่สนิมออกเห็นเต็นเนื้อเหล็กสีขาวๆเรียบๆนั่นแหละแล้วต้องพยายามฝนสะบัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คมเองขาวเองมันขั้นถอยบ่ขาวนี่แหละสนิมขึ้นคือเก่าขั้นถอยคมก็บ่คมขั้นอยากคมอยากขาวอยากนั่นแหละจะถอยด้วยไปก็ได้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้มันดีเลยแหละมันมีทางไหนสิไหมมันคือทางนี้หรอกไปทางไหนก็ได้ทางนี้เพิ่นชี้แนวทางไว้ให้แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในศีลสมาธิปัญญาถึงที่ทุกข์กระทางนั้นมีก็สิทุกข์คือเขาบ่มีก็สิทุกข์คือเขานั่นแหละเกิดมาแล้วก็ต้องดับเกิดในเบื้องต้นแปรในธรรมกลางดับในที่สุดไปบ่รอดจักคนคิดแต่ซาเร็วๆก็กันเท่านั้นแหละมันพออย่างไรพอความเกิดขั้นบ่มีเกิดแล้วก็บ่มีเก็บบ่มีแก่บ่มีตายบ่บ่เกิดก็มีอยู่แต่เฮาบึนให้ได้สิได้บ่กล่าวว่าเอาให้ได้คือนิพพานบ่มีเกิดบ่มีแก่บ่มีเก็บบ่มีตายเป็นจังไห้ว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่ง
หมดบนสอนกันสุดหันทำกันกับพวกเขาเรียนด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์แล้วก็บ่มีครูผู้อาจารย์สอนไปอีกอันนี้ก็สุดหันแล้วมันถ้าน้องเกิดอยู่เรื่อยก็เออนั่นแหละเมิดบ่เป็นเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละพบนี่พบนาพบไปเรื่อยเหตุจึงไหนมันสิบ่เกิดเพิ่นจึงให้ละว่างไปเพิ่นเอาไว้นี่เมิดแล้วได้อีหยังก็ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้เอาไปนั่งดูเสียงกินรสอีหยังเพิ่นทิ่มไว้ให้พวกมนุษย์ทั้งหลายแต่เขาก็เลยตื่นฮะเดินตามร่องร้อยของเพิ่นแล้วเอามาพิจารณาเพิ่นมันเพิ่นว่างไว้หมดเพิ่นก็เลยบ่มาเกิดอีกแต่เขามาเหตุเขามาทำยังสิเราคิดว่าจังไหนออกจากนี้ไปเราสิไปใส่ลุกจากพื้นที่นี้ไปแล้วสิไปใส่หาที่ไปหาที่อยู่ให้มันเหมาะสมก็เป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงส่งเป็นผู้มีหัวคิดปัญญาก็ต้องไปมีบ้านแล้วสวรรค์แล้วเหตุทำท่านที่ไปโจมโลกนรกอวิชชามันผสมก็เป็นมนุษย์มันคล้ายกับชัดดิลสานอันนี้แหละเอาก็ต้องมาคิดมาปรุงมาแต่งมาค้นคว้าเบื้องนั่งนักภาวนาทั้งหลายที่ใส่สุดข่าวเบื้องไหนมันเห็นถามเจ้าตัวเองเออแล้วออกอย่างนี้เราสิไปใส่เนาะถ้าอยากไปใส่เราจังมาไทยใส่สุดนี้สันละบังลำบากทรมานลำบากตรากตำก็เป็นยังมาใส่พอเราอยากไปเราจังใส่อยากไปใส่เราก็ถามเราอยากไปสวรรค์เออไต่เต่าไปตะพีแล้วกันสินหาไปไต่เต่าขึ้นไปเรื่อยๆก็จะลูกก็เกิดขึ้นเองมาเตะบ่ถอยนั่นแหละนี่พอออกจากพ่อเลยในสามสี่หนักเติบอยู่ดีเนาะหนักทั้งเทวดาหลายเทวบุตรหน่อยอยู่ไซก็คือกันอยู่บ้านนอกคุณก็คือกันอันนี้แหละมันก็จะแห่มันเสมอกันก็บ่ได้เป็นยังไงพวกนี้เทวดาต้องหลายเทวบุตรหน่อยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยหนาบางพวกกันไฟหญิงนี่ที่บางไงไฟใส่เนี่ยโหยากหลายขั้นไปทั้งหนึ่งผัดมอนอยู่นี่แหละขันมินกาแฟไฟมีอันนั้นไปเปิดไข่อยู่ใส่ง่ายหมูอยู่ตัวกาแฟไฟน้ำเปลี่ยนนิสัยนั่นแหละอันนั้นแหละมันก็เลยง่ายไปติดตรงนั้นอยู่ทางนั้นมันเป็นทั้งสั้นมาฝึกหัดดัดนิสัยอบรมบ่มนิสัยไปทั้งศีลทั้งสมาธินี่ยากผู้ชายไม่ออกใครแน่มาพี่ก็มาเห็นหลายเทวดามีแต่เทวดาหลายทำจิตใจให้มันปลอดโปร่งทำจิ
จให้มันเบิกบานสำระร่างกายให้มันสะอาดท่านพูดว่าให้มันขาวสะอาดมันขาวแต่นอกทั้งในมันบ่ขาวมันก็ใส่บ่ได้ขาวในขาวนอกร้อนในร้อนนอกเย็นในเย็นนอกอันใดมันดีกว่ากันร้อนในกับร้อนนอกเย็นในเย็นนอกโอ้มันหลายเย็นอยู่ดิคันพิจารณาเบิ่งน่ะมันไปใส่มันก็เบาไว้บ่ได้เอาน้ํามาเสร็จมาลูบไว้ก็ยังฮ้อนอยู่เป็นจังได๋ไปสร้างอีหยังมามันจังฮ้อนแต่ทั้งไหนนั่นแหละสร้างความผิดผิดศีลผิดธรรมผิดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาอีกนั่นแหละฮ้อนฮ้อนยิ่งกว่าไฟมุดน้ำดำน้ำลงไปอยู่ในน้ำก็ยังฮ้อนอยู่ฮ้อนอยู่ทั้งไหนท่านไปทำก็ผิดผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลผิดธรรมผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นละร้อนในร้อนแห้งเอาน้ำลูบไว้อาบนั่นก็บ่เย็นอันนั้นก็คือกันแล้วก็ขาวได้ก็ขาวนอกขาวแต่ทั้งนอกทั้งในดำก็ใส่บ่ได้ทั้งนอกนี่สะอาดเจียงเก่าดีทั้งในแล้วโอ้ดำกุ้มซึมนั่นก็พองามเราต้องพิจารณาเพิ่นเราบวชเข้ามานั่งภาวนานั่นบ่แม่นอย่างนี้มันนั่งแฉหาเพิ่นขอผิดขอถูกให้รู้ผิดรู้ถูกสิ่งใดมันถูกเราก็ต้องเอาไปใช้เพิ่นต้องดำเนินสิ่งใดมันบ่ถึกมันบ่ดีแล้วก็ปลดปล่อยมันไปสมมติว่าความโกรธจังซี่ดีว่าความโกรธถามไปก็ว่าบ่ดีจะหาโกรธคันบ่ดีโกรธอีหยังคันว่ามันบ่ดีอย่าไปโกรธละได้ว่างได้นั่นดีพระบวชพระกันละก็มีความโลภพามันบ่ดีก็ไปโลภอยู่นี่ล่ะมันก็เลยตรงกันข้ามมันลำบากอยู่ดิเพิ่นให้ละโลภละโกรธละหลงแต่มันพากันละบ่ได้ได้เป็นบางครั้งเผลอแป๊บเดียวไปแล้วขาดยังมันเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะรู้ระลึกมาบวชเป็นภิกษุสามเณรหรือเป็นพระมณีชีพขาวแล้วก็ต้องระลึกอยู่ตลอดลมหายใจบัดนี้เราเป็นพระขาวเป็นแม่ชีเป็นพระมณีเราต้องสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาให้มันเรียบร้อยมีจิตสำนึกอยู่ตลอดนั่นแหละมันจังขาวทั้งในขาวทั้งนอกปราศจากมลทินมลทินคือสิ่งที่มาแปดเปื้อนแปดเปื้อนพาใส่หุ้มอยู่แล้วก็บ่แล้วไปแปดเปื้อนทั้งด้านจิตใจย่านความนึกคิดกันมันก็เลยจิตใจเป็นดาวอุ้มซุ่มอยู่นั่นล่ะมันบ่ผ่องใสซะมันจิตใจของผู้ฟังมันจึงให้มาชำระสะสางออกไปรักษาเฮ็ดไปเฮ็ดไปก็มันสิสะอาดไปเรื่อยๆแล้วแต่บ่ขาดบ
บ่ถอยใส่นกหลวงปู่ทวนก็ได้ดอกตัวแรกอดเถอะอดเถอะตัวสองมาอย่าถอย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 ฉันบ่ถอยบ่ถอยนี่ก้าวไปเรื่อยๆนี่มันที่สุดเกี่ยวก็เป็นนี่อันเกี่ยวน็อตนั่นน่ะมันก็ต้องถึงต้องจุดหมายปลายทางที่ใดล่ะเรามุ่งใส่คนทุกคนก็มุ่งใส่สวรรค์มุ่งใส่นิพพานฝ่ายบวชเป็นภิกษุก็ดีเป็นพระมณีสีขาวก็ดีต้องมุ่งไปเป็นเป้าเดียวกันคือสวรรค์กับนิพพานนรกนี่บ่มีใครปรารถนาแต่บางที่ก็ขาดสติก็สิลงไปก็มีตกไปก็มีนรกอวิชชานั่นแหละมันจึงให้พยายามตั้งสติสัมปชัญญะไว้ตลอดทุกลมหายใจมันก็จึงสิจัดเป็นคนอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเจรจาสอดการงานสอบเป็นรอไว้ท่านนี่เจรจาสอบก็พูดตั้งแต่สิ่งที่มันดีมันเป็นมงคลมงคลบ่พูดโกหกตลกเฮฮาตั้งตนไว้ในศีลสมาธิคือตั้งตนสอบบ่แม่นตั้งตนไปหาฆ่าสัตว์ดัดตัดชีวิตลักชิงวิ่งเล่าลักเล็กขโมยหน่อยอันนี้เพิ่นว่ามันบ่ดีถ้าผู้ใดหลงไปเฮ็ดก็แสดงว่าคมโลกมาปกครองมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮียนเป็นผู้จัดการมันมีเหมือนทุกคนนี่กันคมโลกคมหลงพี่แต่ว่ามันมากหรือหน่อยก็ขันเท่านี้นั่นโลกโกรธหลงกิเลสตัณหาอวิชชามันอยู่นั่นทุกคนบวชแล้วว่าสิหมดบ่แม่นยังมีหลายก็มีมากขึ้นเยอะเอาเรียงกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตามตัวเดียวกันผู้ยิ่งผู้ใช้เป็นพระเป็นเน้นก็ตัวเดียวกันอวิชชาความมืดมนห่มห่อปกคลุมไว้ได้บอกสุดเรื่อยๆอยู่เหมือนกับเมฆเลียนมาบังเดียนบังตะเว้นแสงเดียนแสงตะเว้นมันจะบ่โผล่ลงได้บ่แจ้งนั่นแหละอวิชชาเพิ่นเปรียบเทียบจังซั่นมาคุมนึกคิดอันใดก็คิดบ่ออกมันก็เลยหลงงมงายไปตามนั้นมันตามกระแสอารมณ์ของกิเลสของตัณหาอวิชามากุมหุ่มอกกุมหุ่มหอไปอันนี้ล่ะเอาเลี้ยงกามมาคุณเอาเลี้ยงอัตตัณหาความทะยานอยากกิเลสเป็นเหตุให้ไข้กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมตัณหาความทะยานอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่สามก็สามพระองค์นี่ล่ะมันมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮียนทุกคนพวกเราก็พยายามกำจัดมันออกไปซะกิเลสตัณหาอวิชชาสามอย่างมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮียนเป็นผู้ควบคุมแล้วแม่นฝ่ายโลกเขาก็ผู้ว่านายอำเภอกำนันนั่นแหละนี่นั่นแหละมาปกครองว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เป็นที่บงการเยอะนั่นเราพยายามปัดตรงนี้แหละออกปัดบ่ออกแต่เราพยายามละว่างตรงนี้แหละให้มันหน่อยลงหน่อยลงเบาลงคัดสรรมันได้มันมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮียนแล้วอู้ยยากมันใส่อยู่หั่นล่ะใส่ไปนั่นใส่ไปนี่เอามาถามเบิ่งนั่นตัวนั่งภาวนามันเป็นอย่างว่าเป็นจังซั่นเพราะว่ามันเข้ามา
ป็นพ่อบ้านพ่อเมียงเป็นเจ้าของประเทศประเทศแต่ละประเทศเมืองไก่นครตรงนี้แหละเป็นผู้ปกครองบังคับให้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทำนั่นทำนี่บ่ไปก็บ่ได้ต้องไปเพราะอยู่ใต้อำนาจนี่เฮาหาวิธีการเอาชนะมันมาแจกใส่ละฮะผู้หญิงบอกไปเนาะทุบเบอร์คือจำบออันติ้งแดงนิ่งแดงดูปนิสนาแต่คนอีสานบ่ชื่อสายเอาหลวงพ่ออะไรอีกละขึ้นบันนี่ฮะเอาหลวงพ่ออะไรขึ้นอีกวันนี้มวยนี่ก็ที่ว่าไปเรื่อยๆตีเอาว่าไปเรื่อยๆมียังก็ถามกันไปเด้อยังอยากมึงยังอยากบ่อยากนอนโอ้ยมาเมื่อนี้ก็ทุลักทุเลพอสมควรขี่รถไปรถมาไปเมื่อนั้นก็ได้สามคืนบ่สามคืนสี่มือบ่มาพี่มาในมืออื่นนี่ก็สิไปหันสันแล้วก็สิไปปฐมชัยงานปฐมชัยวันที่หาก็เสร็จแล้วก็สิบ่ายสามบ่ายสี่โมงแรงบ่ก็สิขึ้นไปอุบลอีกไปพุ่นกันพอแล้วพุ่นก็ทุ่มสองทุ่มตีกลับมาแจ้งพี่มันเป็นวันที่เจ็ดอีเจ็ดก็สิเขาล่ามบินทบาทล่ามพอสารนั้นแล้วพักตื่นเช้ามาสารแล้วก็นครสวรรค์อันนี้ก็ไปตามนั่นแหละพระก็หลับใส่โยมโยมก็หลับใส่พระขีนกันก็บ่ได้เพราะโยมเป็นผู้มีบุญคุณบุญคุณหลายเลยโยมบุญคุณของพระของเน้นสัตว์จะอยู่ได้เพราะอาหารอาหารทุกก้อนทุกค่ำค่ำเขาทุกอย่างได้มาจากโยมโยมให้มาจึงได้กินได้สันวาสันท่านกินนั่นเป็นโยมพระกินนั่นเป็นสันเขาก้อนหนึ่งมันโยมไห่มาจังได้ฉันแล้วสัตว์จะอยู่ได้เพราะอาหารมันนั่นแหละก็เลยเป็นผู้มีบุญคุณหลายโยมมันมุ่นไปใส่ก็เอิ้นไปใส่ก็ไปแล้วที่ขาพระขาเน้นบ่อยากแก๊กน้อยทุกมื้อนี่เห็นมีโทรศัพท์มุ่นไปหันไปนี่เด้อรับแล้วไปรัดอยู่หันขาทุบเอาทุบเอาก็ได้นั่นแหละบ้านนั่นก็ทั้งบ้านนอกบ้านนอกเทียนสองเหล่มดอกยอดไม้สองยอดม่นไปหันไปนี่แค่นั้นนั่นแหละจังขีนบ่ได้ชีวิตของพระของเน้นนะฝากไว้กับญาติโยมกับอุบาสกอุบาสิกาท่านอุบาสกอุบาสิกาบ่หายก็เอ้ยไปได้พอเจ็ดวันบ่ตายของทุกสิ่งทุกอย่างขันโยมมาให้บ่มีเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งโยมต้องให้จังมีพระนั่นแหละ
ละเป็นผู้ละละบ้านละเฮียนละการเฮ็ดการสร้างขาดให้ไถหน้าเฮ็ดพ่อเฮ็ดสวนนี่ยังต่างๆละมากมาบวชเป็นผู้ละกิจการทั้งโลกมาปฏิบัติทั้งฝ่ายรักษาทั้งฝ่ายศีลธรรมทั้งฝ่ายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเพิ่นจักได้บุญมันมันเนี่ยก็จักสิเอาหยังให้น้ำแล้วบัดนี้จักสิคุ้มบ่คุ้มเลิกเป็นหนี้ย่อมอยู่ตลอดเฮ็ดจังได๋จึงสิบ่เป็นหนี้กันล่ะบัดนี้พากันย่อมเป็นหนี้ย่อมนี่พระภิกษุเอาว่ามันนั่งอยู่นี่มันหน้าพี่วีหน้าเป็นหนี้เท่าตายนะเป็นหนี้โยมเอาแปลมาโยมเพราะว่าเป็นหนี้พระไปก็ปนันน้ำบันนี่นั่นแหละต่างคนต่างมีเป็นหนี้กันแล้วจากไหนมันที่หมดกันลุยกันอันนี้ก็คุณเขาคุณน้ำมีบุญมีคุณหลายเขาน้ำมันมาแต่ใส่มาแต่น้ำโยมโยมใหญ่มากโยมเพิ่นว่ามาถวายทำบุญทำทานเพิ่นว่าก็เลยรับของทำบุญทำทานไปซั่นแหละมันพระนี่นั่นน่ะติดผู้เลี้ยงพระเลี้ยงเนนก่อนมันก็ลำบากทุกเมื่อนี่ใครดีหลายมาเห็นภาพมานี่สีผ้าขาวแล้วคือจริงที่บ่หมดเป็นบ่หมดไงพระพุทธศาสนาคือทางบ้านนอกบ้านหน้าทางพุ่นมันอืดว่าใครมีแหงบ่แม่นหยังดอกโอ้เอาลายไม้ติมันนี่ฮะน้ำซ่าบอกว่าหาน้ำยังกันนี่อันไหนที่ถามกันจะถามกันก่อนเด้อแก่อยากนอนแก่ง่วงทำต่ออ๋อเวลาใดล่ะสามทุ่มตีหรือสี่ทุ่มจากทุ่มแล้วเนี่ยทุ่มหนึ่งตีหรือบ่ท่านพ่อเอาคือหัวดังขึ้นว่าฮะสามทุ่มโอ้ยสามทุ่มหรือว่าเป็นร้านโอ้นั่นเดี๋ยวใดนาฬิกาโอ้ยลืมบนสอนอันนี้ก็อดแล้วล่ะสู้ทนตัวทุกปัญหาก็สู้ก็ทนทุกทนได้ยากลำบากทนได้ดีเอาเคยนั่งเคยนอนเคยสนุกสนานมากแล้วกับบัดนี้ก็มาทำกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้มันเห็นทุกนั่งแต่ละคืนสนทนาแต่ละครั้งบวชเป็นพระมานี่แต่ละขั้นแต่ละนั่นต้องให้มีความถูกมันเคยมันบ่เคยได้ถูกต้องให้มันเห็นถูกนั่งภาวนาอย่างนั้นอยากนอนก็บ่นอนอยากหลับก็หลับได้อยู่แต่ว่าหากบ่นอนหลับตาอันนั้นเป็นว่าทรมานให้มันเห็นถูกแล้ววันนี้ขั้นเอาชนะมันได้แล้วมันก็สบายเฮ็ดจังได๋มันสิหาทางเอาชนะมันได้นี่แล้วก็หมออันนั่นที่ได้ไปอันอู่ทองอีกว่าที่อะไร25 26 27ไปปฏิบัติธรรมมาซั่น
ขั้นปฏิบัติธรรมนี่ก็เฮ็ดจังได๋ล่ะมีเปมีเต้นมีฟูกอีหยังก็เอาไปไปนั่งไปนอนย่านกายเจ็บขิ้งเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวอันนี้ขั้นห่อนก็เอาไฟปักไฟไปเสียบลมพัดอันนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมฐานห้องแอร์เป็นบ่ออยู่สั่นนี่พระพุทธเจ้าเป็นแห่ฝ้ายนอนตามดินตามหญ้าไปนั่งก็ให้นั่งโดยปกติบ่ได้พิงอีหยังเอาแปะมาเพิ่นก็เลยฮู้ฮู้จักทุกข์หูจักปลดจักว่างทุกนั้นก็เป็นติดอันหนึ่งอยู่แน่นั่งแล้วก็หาแน่อ่อนๆมันนั่งแล้วก็หาแน่ว่าพิงพร้อมนั่งหลายชั่วโมงก็ได้เห็นแล้วมันนี่ยังล่ะอาศัยเขาอาศัยฝาผนังมั่งอาศัยต้นเสามั่งพิงมันก็แอหลังมันก็เลยบ่เอ็นเอียงไปมันก็เลยแข็งไปปีนั้นมันนั่งยังนั่งปุกเสกนั่งปกสวดพุทธาภิเษกอยู่วัดเสนานั่งเตะหกทุ่มโอ้มันหลับเว้ยนั่งหลับผู้เมียขึ้นเห็นแต่เพิ่นสวดคาถาดับเทียนไส้เออมันตีหาครึ่งเลยวะนี่เป็นหกทุ่มขานั่งอยู่ก็บ่มีหยังพิงก็เที่ยงอยู่ด้วยตอนนั้นมันได้อยู่ตอนนี้บ่ได้สแลบมันน่ะโอนเองสลาสลาก็สิมาฮอดคือมันมาฮอดแล้วล่ะสลาอันนี้แหละมันก็เลยบ่แข็งแกร่งมันน่ะอันล่าลงไปล่าลงไปซบลงไปเรื่อยๆอันนี้ทุกข์อนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายธรรมินโอ้ยมันก็เป็นทุกข์แล้วมันอนิจจาอจิลังวัฏยังกายโยปตวิงอติเสสติสุทโธเปรตวิญญาณุเกิดมาแล้วมันบ่อจิรังยั่งยืนอีหยังชีวิตของคนของสัตว์แต่ว่าเว้าไปแล้วก็บ่มีความกลัวความย่านนั่นน่ะแล้วพอเฮามานั่งภาวนานี่ต้องเอามาพิจารณามันเที่ยงหรือบ่เที่ยงมันอีหยังเพิ่นก็ว่ามันบ่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารมันบ่เที่ยงนี่ยกหนอพองหนอก็ถือทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอมันก็ถือของเพิ่นไปอันเพิ่นก็ไปแสวงหาสิ่งที่แก้ถือสร้างเพิ่นก็ไปคือพวกเฮาดำเนินหาอยู่แต่นี้ล่ะหาทางออกหาทางแก้เสียงลมหรือเสียงฝนก็ได้ฝนติเย็นดีตละเนาะก็สิลงล้านถ้ำได้อยู่ติละฝนตกเฮาทั้งเรื่องมีลมมะอีกจักสมง2สมงยังไปก็ได้ละมั้งเอาก็จังซั่นแล้วเนาะให้มันเห็นทุกข์ได้มั้ยเว้ยเกิดมาตั้ง30ปี40ปีแล้วมีแต่นอนกับนอนบ่ไม่นั่งบ่มีให้อดให้อยากดังเอิ้นอดนอนก็ให้มันอดได้ได้มั้ยถ้าต้องใส่ขันติตัวความอดทนถ้าบ่มีขันตุติแล้วมันก็บ่เฮ็ดหยังก็บ่ได้หรอกนี่ล่ะทํา4อย่างนี่มันต้องไปนําโลก
ขันติก็อยู่น้ำโลกพรหมวิหารสี่ก็อยู่น้ำโลกอิทธิบาทสี่ก็อยู่น้ำโลกเป็นคู่กันกับโลกบ้านนี้ฮิริโอตปาก็อยู่น้ำโลกโลกของเฮาอยู่เสมอนี่ขั้นบ่มีถ้ำสี่สี่อย่างนี่มันก็เดือดร้อนวุ่นวายไปคนนี้ถ้ำอีหยังมันก็สิบ่สำเร็จกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างบ่สำเร็จท่านขาดอิทธิบาทสี่ไอ้ก็สิหู้หมดถึงวันนี้นี่ยอมเลิกก็สิหู้หู้ดีซะแม่นล่ะเป็นแม่ทัพล่ะอิทธิบาทสี่ใครบ่ท่านหู้ก็ให้ท่องเอาศึกษาเอาเรียนเนาะอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสานี่มันติตรองกองหาเหตุนะผลกองตกลงแล้วจังเหตุจังทำมันจังบ่ผิดบ่พลาดขันติอดทนสุรจะความสงบเสงี่ยมแล้วมีขันติสุรจะก็เกิดมานี่ทำเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ก็คือผู้มีหานสี่มันไปกับโลกไปยังไงล่ะทำสี่สามสี่อย่างเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเบิกขาว่างเสยพอดีใจพอเสียใจพอตอบโต้ก็เลยสบายฮิริโอตปะข่มเก่งกลัวข่มละอายเก่งกลัวต่อบาปทุจริตละอายต่อบาปทุจริตบ่เหตุบ่ทำอันนี้แหละทำคุ้มครองโลกนั่นก็เลยให้งามอันขันติกับสุรจันทร์ถ้ำอันถ้ำไม่งามถ้ำสี่คอนี่มันที่ไปน้ำโลกโลกกับถ้ำมันจึงเป็นของคู่กันถ้าที่มีแต่ถ้ำมันก็บ่ได้ต้องมีโลกเอาเลี้ยงโลกวันนี้ถามไปเนาะถามพ่อออกบอกโอ้นางไก่นี่แหละเนาะโลกโดยตรงโลกโดยอ้อมอันนี้ที่เข้าใจดีว่าหนึ่งโลกโดยตรงได้แก่อย่างแต่โลกโดยอ้อมนั้นได้แก่สิ่งไหนได้แก่อย่างฮะแม่ทัพตอบให้ลูกทัพได้หูหูได้ทราบกันมันอยากนอนเมื่อไหร่สิตอบตอบรถบ่ได้เรียกผู้ตอบอยู่กับโลกก็ต้องให้รู้โลกบ่แม่นโลกพญาติดิโลกตับโลกกระดูกโลกมะเร็งบ่เอาเอาโลกโดยตรงกับโลกโดยอ้อมมันเป็นจังซั่นเด้โลกโดยตรงโลกโดยอ้อมมันใหญ่ๆอยู่จังซั่นนี่หยังตอบบ่ต้องส่งสิตอบอยู่ฮะถึกบ่ถึกก็บ่ได้ปรับไหมกันจักบาทจักสตางค์บ่น่ะนี่ล่ะเคยได้ยินได้ฟังเที่ยวบ่ให้โลกโดยตรงโลกโดยอ้อมฮะเออแม่ทัพเล่าได้อยู่เราสิตอบอยู่นี่ล่ะโลกโดยตรงโลกโดยอ้อมโลกอันไหนทำลายโลกอันไหนบ้างมองเบิกกระขักดูสมัยสมัยปัจจุบันนี่ละโลกโดยตรงเนี่ยมันก็ได้แก้ต้นผู้ผาปลาใหม่หอยน้องข้องบึงอันนี้มันโลกโดยตรงโลกโดยอ้อมไม่แก่หมู่สัตว์มันสัตว์ก็คือมนุษย์สัตว์ดิรัจฉานสัตว์สารพัดสัตว์ละอาศัยโลกโดยตรงโลกโดยอ้อมเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ผู้ผาปลาใหม่
ห้อยน้องมีน้ำมียังอยู่สัตว์โลกทั้งหลายต้องไปอาศัยหันอาศัยโลกโดยตรงแล้ววันนี้ปัจจุบันนี้โลกโดยอ้อมนี่ทำลายโลกโดยตรงป่าดงอยู่ใส่ก็ทางฟันสุมกันเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนแล้วบ่แล้วหินแข็งบันไดก็ยังพังลงมาผู้ย่อยหินมันพังได้ยังไงบัดนี้ก็เพราะความโลภเห็นแล้วหรือยังมันเนี่ยความโลภของคนความอยากของคนอันนั้นมีราคานี่มีราคายางมีราคาอันนั้นมีราคาอ้อยยังโอ้ยเผาปลาจืดปลาลงมัดปลูกยางปลูกอ้อยเป็นหินก็เอายางไปซี่ไปเจาะเอามาทะลุงเป็นสินค้าไปหมดมันก็เลยหมดหาเผาหาฟืนหาไม้แห้งที่เผากันก็ยังยากทั้งมันเนาะทุกมือนั่นแหละโลกโดยอ้อมทำลายโลกโดยตรงอันนี้ก็มักเตียนเกินเตียนกันปลูกมันนะพ่อหลวงแม่หลวงสั่งไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ปลูกไม่ได้20ปีก็ยังบ่ทอนี่สำนึกไงต้นมันน่ะไอ้สักไม้อันนั้นไอ้มะขามมงที่บ่ดีก็ตายปลูกพันนึงสิได้ดอก10ต้นบ่นั่นแหละเพิ่นมองการไก่อยู่ที่ผู้เพิ่นเป็นพ่อหลวงเพิ่นอยากให้พื้นที่ในประเทศเขียวชอุ่มเพิ่นจะให้ปลูกนั่นแหละมันโลกโดยตรงมันทำลายโลกโดยอ้อมและทำลายโลกโดยตรงเป็นทั้งจังว่ามาเห็นวัดนี่แล้วโอ้มันสุมหูสุมตาดีสุมใจเทวดาก็อยู่ยากบ้านบ่มีกกใหม่มีกกใหม่กกนั่นกกนี่อยู่จุดเป็นอยู่กกใหม่เป็นสดๆเทวดาที่อยู่ของเขาอยู่หั่นแต่ว่าบ้านนี่แล้วกกใหม่มันหลายมันกกใหม่ใหญ่หลายก็เทวดาก็เลยหลายลุคะเทวดาภูมิมะเทวดาอากาศาเทวดาสิงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทักษิณด้วยน้ำปลาใหม่น้ำต้นใหม่ตัวสดด้วยน้ำพื้นสถานนั่นน่ะสถานที่ภูมิมะเทวดาคืออยู่ในพื้นที่ลูกค้าเทวดาคือยืนตกตรงใหม่สิงสถิตอยู่นั่นอากาศาเทวดาร้อยอยู่ตามในบริเวณนี้ละไปทางบ้านนอกคนเห็นป่าใหม่แนวก็เป็นวัดเพราะอะไรเทวดาอาศัยอยู่นอกนั้นแล้วโอ้ยป่าหุ่มดินตมหมอบเป็นแต่ป่าอ้อยก็ต้นหญ้าเอาไปมากก็เลยที่เป็นยังอ่ะทะเลทรายประเทศไทยของเราพ่อยังอ่ะวันนี้ต้องผูกขาเงินไปวันพอความอยากมาจากความโลภแต่ไร่สองไร่แล้วพอแล้วถางเงินไปต้องหาไร่หกไร่สิบไร่วันนี้เอาไปมากหมดรัฐบาลมันตีความไม่ก็บ่ฟังมันนั่นล่ะแสดงความโลภออกมาซั่นแล้วได้เขาของเงินทองทุกนั่นล่ะไปขายแล้วก็มาเลี้ยงกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรถของอาหารเรานั่นล่ะมารอเลี้ยงลูกหลานมันทุ่มโลภมาทุ่มคงเอามาทุ่มโลภมานั่นมาเลี้ยงนิสัยมันก็เลยติดไปเรื่อยๆบ่จืดบ่จาง
นิสัยความโลภมันออกมาล่อเลี้ยงร่างกายทุกนั้นมาบำบัดบำรุงมั่นสมองของลูกหลานต้องกินทุกนั้นมันก็เลยเป็นไปมีความโลภอันนี้แหละมันก็เลยเป็นเสื่อมาเสื่อมาเป็นกรรมพันธุ์สืบต่อกันมาอันอยู่กับน้ำเราเลี้ยงร่างกายเอาตั้งคืนตีเออเอาตั้งคืนก็ได้เมื่อนี้เอาซ้ำนี้ก่อนน้องบนเห็นเนาะไปเอาบนหันอีกเนาะเออเอวังเอวังกันเขาเจ๊ฟันยะถาวริวังปุราปริปุเรนติสะกลังเอวะเมโยตุทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโสติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุหลวงพ่อจะขอโอกาสถวายพระไตรปิฎกเสียงกระซิบเสียงกระแหบแห้งโอ้หลวงพ่อขอถวายถวายขอเชิญคุณอุไรค่ะเจริญชัยถวายพระไตรและทัยธรรมองค์แสดงธรรมคือหลวงปู่ทองสุข21ทิฏฐปุญโญนะคะโอ้21ชื่อก็ด้วยความเมตตาของหลวงปู่ทองสุขทิฏฐปุญโญเจ้าค่ะจากวัดป่าพุทธารามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะขอเชิญท่านมาร่วมบูชาด้วยนะคะหลวงปู่ยังไม่ได้รับตาทุกอาจจะถวายได้อีกแต่อันนี้มันกันไล่หลายปีมันใจบวกขาดบวกหมดเถื่อเว้ยจับไว้จับไว้ก่อนค่ะสาธุหลวงปู่ให้พรแล้วนะคะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสกุลองค์สวดพระพิธรรมค่ะเจ็บข้อกับนั้นเชิญเลยค่ะเชิญเลยข้อแหบแห้งเดี๋ยวให้อีกแป๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งลุกค่ะเห็นไหมคะต้องวางของเขาด้วยค่ะเอาของข้ามาวางค่ะกราบในความเมตตานะคะของหลวงปู่มีโยมบอกว่าให้หลวงปู่อยู่ตอนสองยามไปถึงตีสามขอเชิญเจ้าภาพค่ะ8ท่านเลยค่ะคืนนี้จะเป็นหลวงพ่อเหลี่ยมนะคะพระราชสุเมธีต่อจากนี้ค่ะเชิญค่ะเจ้าภาพทั้ง8ท่านเลยค่ะเดี๋ยวนั่งพร้อมกันแล้วกราบ3ครั้งนะคะนั่งพร้อมกันให้ตรงกับคุณเจ้าเข้าไปใกล้นิดนึงค่ะเข้าไปใกล้นิดนึงครบยังคะเอาบัตรมาตรงนี้เลยค่ะถ้าครบ8ท่านยังกราบพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะกราบค่ะเดี๋ยวเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะถ่ายจิตเครื่องทายธรรมขึ้นมาอธิษฐานนะคะโยมยกไปเข้าไปใกล้นิดนึงค่ะเดี๋ยวประเคนพร้อมกันค่ะยกขึ้นอธิษฐานพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะประเคนเลยค่ะสาธุอาจถอยออกมานิดนึงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าหน่อยนะคะจะได้ทอดผ้าไตรบังสุคุณค่ะจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการทำวัดโดยย่อแล้วก็เจริญกรรมฐานโดยพระราชสุเมธีหรือหลวงพ่อเลี่ยมจากวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยนะคะจะให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อไปจนถึง5ทุ่มค่ะ
ขอเชิญค่ะยกพระไตรขึ้นเลยค่ะพระไตรยกขึ้นเลยเข้าไปใกล้ๆนิดนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดเลยค่ะทอดผ้าค่ะทอดผ้าเลยสาธุสวิตาวัตตังคาราทังคาทั้งหลายมีเทียนโนอุปาทเวธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตานิรุทันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตทังอุปสมุทุโคความเข้าไประงับแห่งสำคัญทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบลาสามครั้งแล้วออกมารับพรด้านนอกนะคะออกมารับพรด้านนอกค่ะไม่น่าดูฝนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากพระคุณเจ้าพร้อมกันนะคะสำหรับคืนนี้ก็มีการแสดงธรรมไปตลอดรุ่งเลยค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติตาครังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติตามที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมิจันโทจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพบุเรนดุตังกัปปาขอความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่ทันโทปราระโทยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติระโทยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติวิตาตะขาตะเมเปตานังทักกินังตะชาบุเพกตมนุตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโทโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเต้าโตก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานามาตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นหยันจะโคทักกินาตินาขอทักสินานุปาทานีแต่อันทานให้แล้วสังฆามิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทงทีขรัตตังอิตายาตทานโตอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโตยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเมตตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายถือว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
ตุเมหิปุญญังปะทุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยอันได้ควรควายแล้วดังนี้เทอัตรธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพียาติภิพร้อมกับฤาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลในบริบูรณ์เถิดโอตุสาปมังคารังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโตทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบในความเมตตา